ดีนะคะนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอย่ากอดก่อนไม่ได้สิเนี่ยไม่ได้กอดกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหกะว่าจะกอดพี่ลงซึ่งไม่เจอนานมากโอ้โหภูมิใจนั่นน่ะภูมิใจนั่นน่ะเมื่อสมัยก่อนพี่ลงเคยจีบหนูสมัยก่อนพี่ลงเคยจีบหนูจริงเหรออ้าวมาพูดอย่างงี้สมัยเด็กๆมาพูดอย่างงี้ทำไมพี่ลงเป็นคนอย่างนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยตอนนั้นเราโทรวะหรือว่าเราเจอกันโทรจำไม่ได้พี่ลงจำไม่ได้หรอกพี่ลงจีบเยอะจีบเยอะจีบหลายคนจีบหลายคนเฮ้ยคนนั้นเขาสุขเขาน่ารักมากเลยนะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่น่ารักเหรอเดี๋ยวนี้ก็น่ารักเป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยเจอหน้าเขาบ่อยในเฟซในเฟซเลยไม่เห็นพี่กดไลค์ไม่เน้นอะไรหนูเลยอ่ะไม่เอาเรากดไลค์เพราะไปกดไลค์หรือไปเม้นเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเรามีอะไรกันเอาอีกแล้วดาจ๋าเพลงที่จะไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือเพลงแจ้งเกิดมีเมียแล้วไม่เอาหรือก็เอาโอ้ยี่สิบปีแล้วตอนนั้น28ไอเพลงเนี้ยที่มันออกมาทีแรกมันเป็นมีเมียแล้วก็เอาใช่ไหมตอนแรกอะปล่อย MV มีเมียแล้วก็เอาผ่านไปไม่ถึง1อาทิตย์กบวโดนกบวไม่ผ่านพอนี้พอกบวไม่ผ่านมาตัดไม่เอาใส่เข้าไปใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่นะสมัยนั้นคือคนรอดูเยอะมากเป็นเพลงที่แบบมาดังจากเพลงนี้เลยพัฒนาจริงๆแจ้งเกิดจากเพลงนี้เลยค่ะใครแต่งเพลงนี้คนที่แต่งก็คืออาจารย์สมหวังช่องโชคกับพี่สโนไวท์สองคนจะช่วยกันดนตรีนี่อาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองค่ะแล้วแต่ไหนแต่ไรนี่เราเต้นเก่งร้องเก่งมาอย่างนี้ไหมโอ้ยไม่เลยดิฉันเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเลยค่ะคุณนายตั๊กเราไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ เวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยจะแต่งตัวเรียบร้อยมากเต้นก็แค่โยกโยกไปโยกมาเคยไปเดินสายกับไฮต้องไฮหนูโหเขาสุดเวียงแต่เราเนี่ยนึกไว้เถิดนาทีก็คือโยกไปโยกมาแค่นั้นเองจนกระทั่งมาทำอัลบั้มตัวนี้พี่สโนยก็บอกว่าขอปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ก็คือหาเพลงมาทั้งหมดไปเนี่ย24เพลงแล้วเพลงมีเมียแล้วไม่เอานี่เป็นเพลงที่25นะคะคือจากคนเรียบร้อยแล้วมาดูเป็นเซ็กซี่อย่างนี้ได้ไงก็ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาทำอัลบั้มชุดนี้พี่โน่ดาวจะใช้สายธรรมเยอะมากดาวจะต้องมาจากสายธรรมไปปฏิบัติธรรมไปธรรมะอะไรอย่างนี้นะคะคอร์สละ7วันเหนือ7วันใต้7วันอยู่ภาคกลาง7วันอะไรเงี้ยจนช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือยังคัดเพลงอยู่คัดเพลงแล้วเข้าห้องอัดเสียงด้วยจนเพลงที่24ไปแล้วแล้วอยู่ๆเพลงนี้พี่สโนเขาจะนั่งสมาธิมันแว่วมาที่มันเหมือนดนตรีแว่วมาที่สมาธิเขาก็เลยต้องแบบหาคำอะค่ะก็เลยได้มีเมียแล้วไม่เอาขึ้นมาแล้วก็เรียกอาจารย์เรืองยศเรียกครูจอยโคโลกราฟมานั่งคิดกันว่าเสื้อผ้าต้องเป็นยังไงดาวต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ตอนที่เขาบอกว่าให้แต่งแขกต้องเป็นแบบโชว์สะดือเปลี่ยนอย่างนั้นโอ้โหเราแบบโอ้จะรอดไหมเนี่ยก็แหละเราออกมาจนกระทั่งเอาเนื้อเพลงมาให้เราใส่เสียงแล้วก็เนื้อเพลงทำไมมีเมียแล้วก็เอาเป็นเมียทำไมต้องโป้มันโป้สำหรับดาวนะบอกว่ามันโป้แล้วมีความสุขว่าทำไมต้องไปเอาอ่ะทำไมต้องไปเอาของคนอื่นเขาแล้วพอใส่เสียงจริงๆก็ร้องมีเมียแล้วก็เอาเป็นเมียล้วงก็เอาเป็นเมียน้อยก็เอาไอ้ดาวมึงร้องอย่างเงี้ยผู้ชายที่ไหนจะสนใจมึงอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องร้องไงอะคะต้องร้องไงคือเราเขาอธิบายว่ามึงอะไปจีบเขาไปจีบผู้ชายก็ใส่ลูกอ้อนใช่ค่ะก็อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ยังก็เลยหมายงั้นขอหลีไฟหน่อยหลีไฟหน่อยก็เลยจินตนาการว่าเราไปจีบผู้ชายมีเมียแล้วก็เอาอะเป็นเมียล้วงก็เอาหางเสียงให้มันเอาเป็นเมียน้อยก็เอาใช่ใส่ลูกเล่นมีเมียแล้วก็เอาอะแบบนี้แหละอะไรเงี้ยคือใส่จริตจักรการเข้าไปโอ้ถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกแหลไปหน่อยนึงจริตจริตใส่จริตเขาเรียกว่าจริตของเพลงแต่เพื่อจริตก็พอใช่แต่สำหรับดาวนะดาวยากนะเพลงจริตเนี่ยมันร้องยากอ่ะคือเราคนเรียบร้อยไงดาวไม่ค่อยเป็นคนแบบจริงๆแล้วดาวอ่ะดาวถนัดเพลงช้าหรือเพลงเร็วมากกันสมัยก่อนเพลงช้าเพลงเร็วเราเป็นคนเต้นไม่เป็นไงก็แค่ยุกโยกอ่ะเพลงช้าเขาเพาะมากเลยนะยุคที่ดังไม่ได้ใส่เสียงยังไม่ได้เป็นนักร้องร้องเพลงของใครพี่พึ่งพี่พึ่งพี่สุแล้วก็พี่สลินทาเพลงพวกนี้ค่ะเพลงช้าแนวหลังยังคอยอ่ะของเขาเพาะมากแล้วก็ดังมากเพลงนี้ก็ดังเมื่อฉันร้องตอนที่พี่ลาจากลุงโอนไวเอาให้รอดก่อนลุงโอนไวเอาให้รอดก่อนแล้วสมาธิช่วยเราได้บ้างที่บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิไปฝึกสมาธิก่อนแรกๆใช่ไหมพี่ต
ตอนแรกๆก็เหมือนแบบเรามาแบบเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าบุญธรรมะไม่เหมือนกันอย่างดาวเนี่ยดาวจะต้องใช้ธรรมะในการทำงานในการทำก็คือเอาบุญเสริมดวงเราอะค่ะเราอาจจะทำบุญมาอาจจะไม่มันยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ถ้าเราไปทำปฏิบัติธรรมช่วยเรามากขึ้นบุญจะช่วยหนุนนำเราทำให้งานเราเนี้ยเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทั้งทุกวันนี้ก็ต้องยังต้องดำรงก็เช้าเฟซบุ๊กโผล่ขึ้นมาแล้วดาวมายุรีใส่บาตรหนูดีดีดีใช่ทุกวันนี้แต่ก่อนช่วงนู้นก็ไปทำมาหลังอย่างก็ขาดช่วงไปช่วงหนึ่งนะพี่ลงพี่น้องหนูก็ขาดจนกระทั่งมาเอาธรรมะจริงจังคือมาสายทำสวดศีล5ทุกคืนนี่มา5 6 7ปีที่แล้วก่อนนู้นก็ทำปฏิบัติอยู่ตลอดแหละคือเราเป็นคนที่สายทำเป็นคนที่สายทำบุญแต่ตั้งแต่เห็นดาวทำบุญตลอดนะทำเรื่องทำบุญทำใช่ใช่ใครบอกไปเห็นก็ไปก็ไปโดยแบบบางทีใต้ได้ตั้งมั่งไม่ได้ตั้งมั่งก็ไปเพราะเอาเสียงเอาตัวเองไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมเพลงที่ดังส่วนใหญ่มันจะออกแนวแขกมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นแขกยังไงก็คือดาวตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเรามีแบบว่าครูบาอาจารย์เป็นสายเทพเนาะพอเรามาแจ้งเกิดจากมีเมียเราไม่เอาเนี่ยค่ะก็เริ่มมาบูชาท่านเริ่มมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยไปไหนแล้วก็จะนึกถึงเวลาขึ้นก่อนเวทีแล้วมีคนบอกว่าดาวเธอมีองค์เทพนะมีองค์เหรอองค์แม่สมีตัวดาวอะนะใช่ค่ะเคยลงทรงไหม